ใจเจ็บไม่จริงหรอกใจเจ็บมากไงอยากถามคำถามใจเราเล็กนิดเดียวอย่าทำให้เราใจเหลวได้ไหมวิ่งวัดหล่อทุกวันเลยใครจะมีโอกาสกลับมาสวยไหมใครอยากถามแฟนคลับเพราะแฟนคลับชอบชมพี่ฟ้าว่าหล่อใช่ไหมอยากถามพี่ฟ้าจะมีโอกาสกลับมาสวยไหมเพราะว่าพี่ฟ้าหล่อทุกวันแล้วหนูว่าหล่อไหมอุ้ยคีมีดูตัวอีกแล้วนี่ไม่ค่อยชอบชาร์ลอตแล้วรู้ไหมว่าหนูมองไอ้ฟ้าหล่อตั้งแต่ตอนไหนไอ้ขวัญวันขวัญแก่นที่เป็นรูปนั่งอย่างเงี้ยอุ้ยแสดงว่าเราแอบมองเขามานานแล้วหรอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมาแรงมากนี่มันซีนอะไรครับเนี่ยชาร์ลอตแอบมองเธอมาตั้งแต่นานแล้วใช่พอดีหนูก็แอบมองเหมือนกันแอบมองหนูหรอเปล่าแอบมองคนอื่นก็นี่มันซีนเลยครับเนี่ยมันซีนเลยกันครับเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะมาแสดงความยินดีนะคะกับพี่ซิงเกิลของยูทารานะคะสวยมากด้วยนะซีรีส์เรื่องอะไรครับไม่รู้นะบอกไม่รู้ให้พูดเลยให้พูดเลยซีรีส์เรื่องอะไรครับต้องฝากนิดนึงเดี๋ยวโดนป้าป้าดุค่ะน่าจะดูอยู่ในไลฟ์ชื่อซีรีส์ว่าขออุบไว้ก่อนแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวเน้นถ่ายทำไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับโอเคและนี่คือทั้ง5พรีเซนเตอร์ของเรานี่เป็นทีมครูพละโอ้โหอุตส่าห์แบบว่ามาสลับเท่บอกเป็นครูพละก็เท่ไงทักทายแฟนๆหน่อยแล้วสวัสดีค่ะค่ะลองเป็นดีเจสักหนึ่งแมตช์ไหมดีเจอิงฟ้ากับดีเจชาร์ลอตสมมติฉายาอะไรฉายาคือดีเจ EF กับดีเจ CL EF ก็คืออิงฟ้าอิงฟ้ากับชาร์ลอตเลยอย่างเงี้ยหรอแต่ละคนมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีจุดที่แบบคลิกอะไรที่ทำให้เราสึกว่าเฮ้ยอยากเป็นนางงามเริ่มจากอิงฟ้าก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีความมั่นใจตอนอายุ27ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายเพราะส่วนใหญ่นางงามจะเกิน27ไม่ได้แล้วก็เลยเฮ้ยถ้าเราไม่ทำตอนนี้ครูหมดโอกาสแล้วใช่ก็เลยตัดสินใจแบบประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซึ่งก็ถือเป็นการตัดสินใจที่แบบถูกต้องหลอดล่ะเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง
จบมหาลัยกับทำงานค่ะมันจะมีช่วงแกปว่างอยู่ก็รู้สึกว่าอยากทำในสิ่งที่คืออยากมีมงกุฎเป็นของตัวเองสักอันนึงค่ะ อยากมีมงกุฎเป็นของตัวเองอยากมีจังหวะแล้วมาริมาที่ว่าเคยประกวดแกรนก็ชวนมาประกวดว่าลองดูสิเราก็ได้อยู่นะอะไรเงี้ยผิวพรรณรูปร่างแล้วก็ไปได้อยู่งั้นลองประกวดดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็ไปทำตามความฝันที่อยากเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาประกวดแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่จนถึงวันนี้อยู่ถึงวันนี้แล้วทั้งคู่มาสนิทกันได้ยังไงพี่เราอยากรู้จริงๆนางงามก็มีแบบหลายคนนะก็แบบน่าจะเวลาไปกองก็คือน่าจะเจอหลายๆคนทำไมถึงสนิทกัน2คนก็จริงๆมันเริ่มจากว่าเราขึ้นไลฟ์Instagram ด้วยกันก่อนตอนก่อนเข้ากองอะค่ะแล้วก็มีโอกาสเข้ากองแล้วก็เป็นรูมเมทกันด้วยเงี้ยก็เลยได้เก็บตัวด้วยกันจำได้ไหมว่าครั้งแรกเจอกันอะมันเป็นฟิลไหนเอาชาลอตก่อนชาลอตตอนเจออิงฟ้าเขินตอนนั้นเขินเพราะว่าเราเขินเลยเหรอใช่ติดตามพี่เขาใน TikTok ไงคะแบบเขาเป็นดาว TikTok อยู่แล้วเลยเราก็ติดตามแล้วก็ดูก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมีโอกาสได้เหมือนได้มาใกล้ชิดดาราอะไรมานี่ไม่คิดว่าจะได้มาเจออะไรอย่างงี้แต่ใกล้ชิดจริงนะเป็นรูเมทแล้วขอถามต่อว่าอิงฟ้าที่เราเคยเห็นใน TikTok กับอิงฟ้าตัวเป็นยังไงบ้างโอ้ยไม่เคยบอกอีฟ้ากัดเขาก็จะกัดปากแล้วนะมีความแบบเซ็กซี่มีความแผ่วๆใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงเขาจะเป็นคนโก๊ะๆเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วอันนี้คือโอเคผู้ถูกใจอีฟ้าล่ะตอนเจอชาร์ลอตครั้งแรกจำได้ไหมรู้สึกยังไงกับผู้หญิงคนนี้แวบแรกเหรอก็เขาเป็นแบบเขาสวยกว่าในหน้าเขาเด่นมากกว่าในเขาเรียกว่าในจอที่เราเห็นอย่างเงี้ยปกติเราจะแค่แบบไลฟ์คุยกันยังไม่มีโอกาสได้แบบไปนัดเจอกันข้างนอกคือได้มาเจอกันที่กองเลยก็คือสวยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเสน่ห์ใช่แล้วพอได้รู้จักแล้วความสวยความมีเสน่ห์นี้ยังคงอยู่แต่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณอิงก็มันก็เป็นคนโก๊ะเหมือนกันนะบางทีเขาก็มีความตลกอะไรเงี้ยใช่แต่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะมีความเป็นแบบน้องสาวเราไหมใช่ก็ เป็นฟิลนั้นเลยเขาดูเป็นคนดูเป็นยายน้องอ่ะใช่หนูเป็นลูกคนเดียวไงคะแล้วแบบหนูส่วนตัวอยากมีแบบพี่สาวอะไรอย่างงี้เพราะหนูมีแต่พี่ชายแล้วพอมาเจอพี่ฟ้าก็แบบได้เป็นรูมเมทกันได้ทำงานร่วมกันบ่อยๆก็แบบเป็นพี่สาวแล้วเรารู้ไหมว่าทำไมอยู่ๆเราถึงกลายมาเป็นคู่จิ้นกันได้จนถึงทุกวันเนี้ยรู้ไหมว่าคิดว่าอะไรมันคือจุดที่ทำให้แฟนคลับมองเห็นอะไรบางอย่างน่าจะแบบเหมือนไลฟ์แรกที่เราคุยกันเหมือนแบบหนูจะเวลาประกวดนางงามมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าจุดยืนสักอย่างนึงที่เราอยากจะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนเราคิดที่ว่าเฮ้ยเรามาในเรื่องของ LG ดีกว่าเพราะตัวเราอ่ะคือเราเป็น LG LG HD TV HD อ่ะไม่ใช่ LGBTQIA อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคดีน่ารักเร็วนะเป็นงานน้องเพลงเหมือนกันนะแม่พ่อแล้วพ่อจะพ่อก็ตอนแรกพ่อมาหน้านิ่งๆยังคิดว่าพ่อจะไม่เล่นแล้วทีพ่อจะเล่นพ่อก็เล่นจริงจังไงพ่อจะเป็นอย่างเงี้ยพ่อจะเป็นอย่างเงี้ยLG TV HD ไม่ใช่18นิ้วค่ะไปต่อแล้วเราก็เลยแบบว่าชวนน้องเขาขึ้นมาไลฟ์ช่วงหนึ่งที่เราถามน้องเขาว่าแบบหนูแบบเคยคบผู้หญิงไหมน้องก็บอกว่าไม่เคยแล้วก็เลยแบบอ่ะงั้นลองไหมล่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นไวรัลที่คนไปตัดลงใน TikTok แล้วก็เกิดกระแสอินลอตขึ้นมาใช่ไม่อยากแล้วเขาไม่แล้วเราก็ไม่เคยเจอกันตัวจริงกันมาก่อนคนก็เลยอยากลุ้นโมเมนต์ตอนที่เขาแบบมาเข้ากองอะไรเงี้ยเขาจะแบบเป็นยังไงน้องฟังแล้วก็เขินกันนะแล้วก็เล่นเขินทำไมเขาไม่ได้เชิญเธอไปออกไลน์เธออยู่กับฉันนี่แหละเธอจะจิ้นเธอก็แนนดาวจ้ะโอ๊ยน่ากลัวมากคือจิ้นดาวเนาะตอนนี้เวลาที่แบบว่าเหนื่อยๆเครียดๆแต่ละคนแบบให้กำลังใจกันละกันยังไงบ้างก็จริงๆก็แทบจะเห็นหลายๆโมเมนต์ที่เวลาเจอเรื่องอะไรไม่สบายใจก็น้องก็น่าจะรู้เราก็น่าจะรู้ว่าแบบสมมติเราเครียดอย่างเงี้ยก็พอจะเดาออกน้องก็น่าจะเดาออกว่าเรื่องอะไรส่วนเวลาเขาเครียดเราก็จะเดาออกเหมือนกันว่าเรื่องอะไรเพราะว่าเหมือนตรงที่เรายืนอยู่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากหลายๆดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็จะคอยจริงๆก็แทบจะไม่ค่อยได้พูดเลยมากแต่ว่าก็จะแบบซัพพอร์ตกันมากกว่าด้วยการกระทำมากกว่าจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่มาไกลขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนฝันไปไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้มันเป็นจุดที่เราเคยคิดมาตอนเด็กๆว่าเอ้ยเราอยากอยู่ในวงการเนาะเราอยากมีคนรู้จักอยากมีแฟนคลับ
อยากเห็นตัวเองบนบิลบอร์ดบนแมกกาซีนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งวันนี้พอมันมาจริงๆแล้วมันเกินคาดไปมากๆจากที่เราคิดไว้อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบพอเรียกว่าพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพื่อรอโอกาสใหม่ๆเข้ามาตอนนี้ชินหรือยังกับเวลาที่แบบไปไหนมาไหนคนทักคนเกลียวกราวยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะเหมือนเรามีครอบครัวนึงครอบครัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกไม่ถูกแต่คือเขาเรียกว่าตื่นตันใจทุกครั้งที่แบบเห็นคนมารวมกันเยอะๆเพื่อแบบมาซัพพอร์ตเรามาเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาไปงานต่างๆก็เปลี่ยนนะคะเหมือนว่าตั้งแต่ออกจากบ้านก็คือคนก็รู้จักเลยอะไรเงี้ยบอกพี่ฟ้าเขาถ่ายรูปหน่อยนู่นนี่อะไรเงี้ยบางทีก็จะมีความไม่ชินบ้างด้วยความที่ปกติชีวิตประจำวันก็เราจะแต่งตัวแบบชิลมากหน้าไม่แต่งอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ออกไปก็ต้องแบบบางทีพี่ไม่พร้อมเลยถ้าถ่ายรูปแต่งให้หน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนเหมือนมีก็เริ่มแบบดาวลงมาบ้างแต่ด้วยความที่ความเคยชินเราพอมันนอนน้อยมากๆปุ๊บร่างกายมันปรับหรอมันปรับไม่ทันเหมือนแล้วก็ยังนอนแบบหลับไม่สนิทหลับตื่นๆมันร่างกายมันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เวลาคุณอยู่ด้วยกันเขาเคยสลวนอะไรบ้างไหมบ่อยมีสลวนล่าสุดลิ้นพันไม่ไหวพูดผิดบ้างบางทีก็แบบลืมงานไม่ได้ลืมแต่ก็แบบเย็นนี้เรามีงานไหมมีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหนูจะเป็นคนคอยเช็คคันเลือดตลอดเพราะรู้สึกแบบคุณเป็นอะไรคะเขาหนูก็อาจจะมีงานเหมือนเขาบางทีก็ลืมชวนกันลืมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปด้วยกันหนูเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าแพนิคนิดหน่อยค่ะต้องดูตลอดมีงานไหมหรือว่าเคยมีเหตุไหมเคยมีเหตุที่แบบเอาลืมอะไรอย่างเงี้ยป่ะเคยมีไหมนี่ไงล่าสุดไงเนี่ยไม่ตื่นไปสนามบินเกือบตกเครื่องอ่ะก็น็อกยาด้วยกินยาบางทีพอเรานอนไม่หลับมากๆก็จะมีแบบกินยาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ตื่นแล้วก็จูดตื่นมาคือเหมือนวันนี้มันมีงานเพราะว่าแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแบบโหโทรเข้าก็หลายสายแล้วเอาแล้วโอ้ยพี่ก็หมดน้ำไส้ไปไหนแล้ววันนั้นเป็นเราต้องไฟนอลคอลมันแปลกมากค่ะมันทันมันไปทันไม่มีการประกาศชื่อคุณอิงฟ้าเครื่องบินดีเลย์พอดีโอ้โหนี่คือลูกรักพระเจ้าของแท้เครียดเราก็จะรู้ว่าไปสิเรากำลังจะพูดถึง1โชว์ก็คือเพลงมากกว่ารักเรายังไงเป็นแขกรับเชิญบนเวทีของพี่เขาก็ดีใจค่ะที่เขาอย่างน้อยก็เลือกเราให้เราไปแบบร่วมคอนเสิร์ตด้วยเพลงที่ใครเป็นคนเลือกเพลงถึงคุยกันตั้งแต่ในประชุมคอนเสิร์ตแล้วทำไมต้องมีซีนดึงกระตุกโบอ๋อตอนแรกมันเป็นเพลงเดี่ยวของหนูก่อนค่ะฟิลน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวตุ๊กตาสักพักก็คือพอมากกว่ารักเขาต้องการให้เป็นฟิลแบบเหมือนงานแต่งหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่เขาก็ใส่สูทขึ้นมาก็เลยมีการดึงกระโปรงแล้วก็กลายเป็นชุดแต่งงานแล้วก็แบบเป็นกิมมิคเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆเราอยากให้จุดประสงค์ของคอนเซ็ปต์ทุกอย่างที่เป็นเหมือนงานแต่งงานเพราะว่าเราอยากจะให้อินลอตเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มันไม่ได้จำกัดเพศไม่ได้จำกัดแบบขอบเขตความสัมพันธ์ว่าจะต้องเป็นรูปแบบแฟนหรือเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามจะบอกกับแฟนคลับอยู่เสมอเพราะจริงๆอิงหลอดก็โดนกระแสดราม่าเยอะอยู่ที่ผ่านมาแล้วก็แบบกัดฟันสู้กันมาแบบหลายประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะใช้คอนเสิร์ตเนี้ยเพื่อจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่กันในสถานะไหนอะในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือเราก็คือเราอยู่กันแบบเป็นมากกว่ารักคือเป็นมากกว่าจะพูดยังไงดีคือไม่ต้องมาระบุสถานะแต่มันก็คือความรักก็คือรักเราจะบอกกันว่าถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันเนี่ยวันหนึ่งมันเลิกกันไปอ่ะมันก็เป็นคนอื่นได้มันก็เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่กันไปแบบเนี้ยแบบพี่น้องคือซัพพอร์ตกันไปมันความสัมพันธ์มันไม่มีวันจบลงอยู่แล้วก็อยู่กันไปแบบมากกว่ารักละกันแต่พี่น้องอ่ะทำไมพี่คุกเข่าลงไปทำไมก่อนอินอินเนี่ยเมื่อกี้คือพูดดีมากเลยนะแต่ภาพที่พี่คุกเข่าอ่ะมันเข้าหัวพี่แนนมาแล้วก็ปกติพี่สาวฉันก็ไม่คุกเข่านะคือภาพนี้มันไม่ได้มีอยู่ในตอนไม่มีตอนซ้อมไม่มีเลยภาพในหัวหนูตอนนั้นคือเหมือนแบบคือเราอ่ะเราอย่างที่บอกว่าหนูเป็น LG แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยจะแบบหรือว่าถ้าภาพฝันว่าวันนึงถ้าสมมติเรามีแฟนที่เป็นแบบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบน่ารักดีโน้อะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นลองแบบสมมุติละกันเป็นแฟนเราวันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคุกเข่าลงไปเป็นฟิลแบบมันไปตามเพลงเฉยๆค่ะแล้วเราอ่ะตกใจไหมตอนคุกเข่าเห็นบอกไม่ใช่ในสคริปต์ด้วยเขาทำสดเลยอ่ะคือตอนที่เขาเริ่มคุกเข่าลงไปเขาคุกเข่าลงมาช้าๆค่ะแล้วก็รู้ว่าจะเป็นลมหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพกว่าจะถึ
ึงโชว์ที่แบบโชว์คู่ก็แบบเขาแบบผ่อนน้อยด้วยใช่แล้วคือแบบกว่าถึงโชว์เราสองคนก็คือแบบเขาผ่านมาเยอะแล้วคือไหนจะเต้นไหนจะร้องไหนจะใส่สุดเต็มพลังก็แบบค่อยๆพอเขาค่อยๆลงไปเดี๋ยวก็เลยอ๋อคุกเข่าว่าเขาไม่ค่อยเงยหน้าแบบมองอย่างเงี้ยก็เลยโอเคแล้วตอนนั้นฟิลมันก็ได้จริงๆเพราะมันทุกอย่างเนาะทุกอย่างมันแบบงานแต่งงานเป็นคนแรกในชีวิตคุณเลยหรือเปล่าที่คุกเข่าต่อหน้าคุณใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่เคยคุกเข่าให้ผู้หญิงคนไหนหรือว่านี่ก็คนแรกเหมือนกันเนาะคือในหัวพี่ฟ้าบอกว่าอยากคุกเข่าแบบคนที่จะเป็นแฟนใช่ไหมคือถ้าคนจะคุกเข่าต่อหน้าหนูอ่ะคือจะต้องแบบเหมือนขอแต่งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณเข่าเสื่อมคุณขโมยตรงนั้นไปแล้ว คุณขโมยคนแรกไม่ว่าจะผ่านช่วงชีวิตไหนคนนี้คือคนที่คุกเข่าคุณคนแรกหนูก็จะยังจำว่าคุณอิงฟ้าคือคนที่สเต็ปเอาไว้แล้วเรียบร้อยถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันนะน้องนะมีคนต่อไปหนูจะได้ไม่ตื่นเต้นไงคุณอย่าดมไว้ก่อนเลยว่าเขาเป็นลมหรือเปล่าแต่ชอบมากเลยที่แบบกลัวเขาเป็นลมเป็นห่วงไงเป็นห่วงแล้วนอกเป็นฝ่ายหญิงชาที่ดีคือชาลอตรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแฮชแท็กนี้มันเริ่มมาจากตอนเข้ากองทุกคนจะมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองของพี่ฟ้ามีไหมแฮชแท็กพี่ฟ้าอิงฟ้ามหาชนอิงฟ้ามหาชนของหนูก็จะเป็นแบบชาลอตอะไรดีก็ไปต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบคนก็เลยคิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีเดี๋ยวก่อนเกมที่เราว่าก็คือชื่อเกมว่า POV นะคะ Point of View ฟีลแบบสถานการณ์ตัวอย่างกติกาง่ายๆเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้ทั้งคู่แสดงบทบาทสมมุติที่เกิดขึ้นสมมุติข้อแรก POV เมื่อแก๊ง call center โทรมาตอนแต่งหน้าใครใครจะเป็น call center ใครจะเป็นคนรับสายต่อยิ่งฉุกอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วใครแพ้ใครชนะใครเป็นใครชนะเป็นคอลเซ็นเตอร์อ่ะ1 2 3ทำไมอ่ะคุณอยากเป็นคนรับสายเหรอคอลเซ็นเตอร์คือเคยได้รับสายคอลเซ็นเตอร์มั้ยมีใครในประเทศนี้ไม่ได้บ้างหรอต้องได้หมดทุกคนแล้วนะเอาคอลเซ็นเตอร์แบบประมาณไหนอ่ะแบบแบบซ้อมมนแบบซ้อมมนหาเงินหมุนไม่ทันโอเคได้เออซ้อมมนต้องหลอกอีกคนนี้ให้ได้ต้องหลอกอีเสียเบิ้มเนี่ยให้ได้เออกริ๊งกริ๊งโอ้โหมีเสียงชอบมากละเอียดมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ท่านเสียเบิ้มหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่ามีพัสดุค้างคาเอาไว้อะค่ะนั่นแน่ค้างคาด้วยค้างคานั่นคือความรู้สึกหรือเปล่าคะค้างอยู่ที่แม่น้ำลำลูกกาค่ะแม่น้ำลำลูกกาอยู่ตรงไหนลำลูกกาพอดีว่ามีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอย่างนี้จะสะดวกโอนลำลูกกามีแม่น้ำด้วยเหรอค่ะไม่เคยไปหรอคะไม่เคยเหมือนกันค่ะลองไปด้วยกันดูไหมคะใช่จีบเหรอคอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์โอเคอะเฮ้ยจะเล่าหลุดอะเล่าหลุดจากมิจฉาชีพกลายเป็นแบบหนังรักโรแมนติกไปเฉยคุณคิดว่าอย่างนี้สะดวกโอนหรือว่าเป็นชำระยังไงดีคะบัตรเครดิตก็ได้นะคะขอนัดเอ้ยนัดรับได้ไหมคะนัดอะไรนะคะนัดรับค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะค่ะขอนัดรับได้ไหมคะพอดีว่าไม่สะดวกอะค่ะอย่างนี้เป็นโอนแทนได้ไหมคะถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องเอาค่ะรุนแรงจังเลยนะคะก็ไม่สะดวกก็ไม่ต้องเอาเนี่ยทำมาหากินสมัยนี้มันต้องรับได้ทุกช่องทางนะเขาจะยอมเจอตัวขอที่อยู่หน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวให้ยันเลขห้องเลยได้อุ้ยตายแล้วคอลเซ็นเตอร์ไปไม่เป็นเลยแกนี่เป็นซีรีส์เกาหลีแล้วนะคอลเซ็นเตอร์ที่ร้านสมมุติว่าเลขห้อง888มา888นะคะ888เข้ามาได้เลยได้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นค่ามัดจำหรือว่าค่าน้ำมันก่อนได้ไหมคะพอดีว่าช่วงนี้น้ำมันแพงอะค่ะไม่มีตังค์มากับพี่หมายถึงเอาเงินกับพี่ใช่ไหมพี่อย่าพูดจ้านๆกลมกลมกลมกวนนะคะถ้าไม่มีตังค์ให้มาเอาเงินที่พี่นั่งมาก่อนเดี๋ยวเสียจ่ายให้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนัดเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแล้วกันนะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะไม่จะโอนหน่อยหรอไม่จะโอนหน่อยหรอแล้วสถานการณ์เนี้ยคือฉันว่าฝั่งนู้นเหมือนมิจฉาชีพมากกว่าหลอกไปที่ห้องฝั่งเนี้ยดูเป็นเหมือนแบบขู่กันโชคเออมึงอ่ะเหมือนล่อมาฆ่าอะไรอย่างเงี้ย POV อย่างไรให้โดนมิจฉาชีพหลอกอีกทีนึงจริงแล้วหล่อไม่ไหวเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะสถานการณ์ต่อไปคุณดาวสถานการณ์ต่อไปเมื่อเพื่อนเล่าเรื่องผีแต่คุณเป็นคนติดตลกฉันว่าอันเนี้ยเข้า
ให้เลือกบทบาทสมมติเองเลยนี่เลยดีกว่าเนี่ยถ้าไปติดตลกก็คือเป็นเส้นตื้นแล้วก็ไปเปิดโรงแรมชะอยู่โรงแรมอยู่แล้วก็วันนั้นนะพี่ประมาณสักตีสามตีสี่เว้ยก็เห็นคุณยายยืนอยู่ตรงกระจกใช่แล้วก็พูดอะไรไม่รู้ซึ่งกับพี่ฟังไม่ออกแล้วพี่ก็เขาพูดภาษาอังกฤษป่ะแล้วพี่ก็เลยบอกเขาว่าฟังไม่รู้เรื่องภาษาไทยได้ไหมหรือว่าอยากสุดท้ายทำไงหนูก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูสวดมนต์ไปให้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวไปใส่บาตรให้อะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆแบบหายไปเดินถอยหลังออกไปแล้วเขาไม่เดินถอยหลังมูนวอล์กใช่เดินแล้วก็เดินแตกสั่นเหรอใช่พี่เลยชวนเขามาประกวดมิสแกรนต้องโดนอย่างนี้นะคะถ้าคุณจะติดตลกเกินไปเออนี่คือสถานการณ์ที่สองนะคะเอาเลยนะถามเลยนะเมื่อแฟนมองคนอื่นแต่เราไม่ชอบข้อนี้แหละใครจะเล่นเป็นคนที่มองคนอื่นคะเออมันคาแรคเตอร์มันชัดอยู่แล้วไม่ต้องเลือกก็ได้คาแรคเตอร์มันชัดอยู่แล้วคนอื่นในที่นี้อันนี้อาจจะต้องมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มอีกสักหนึ่งคนเป็นคุณแนนก็ได้ได้คนอื่นคือคนนั้นป้าแนนตรงนั้นป้าแนนใช่ไหมป้าแนนถอดอ๋อป้าแนนกินน้ำกลัวไม่สมมติบาทอันนี้มองจะจีบหรือยังไงมองจะจีบหรือมองจะกินข้าวเดี๋ยวก่อนจะเย็นเมื่อแฟนมองคนอื่นแต่เราไม่ชอบเริ่มค่ะมองอะไรอ่ะมองอะไรเปล่าไม่ได้มองอะไรเล่นจริงด้วยตามองอย่างนี้เดินไปเลยป่ะให้เดินไปมั้ยล่ะเดินไปสิถ้าเดินไปลุกไม่ได้ขึ้นนึงแม้แต่1เซนก็ไม่ต้องมาคุยนะขอมองอย่างนี้ได้มั้ยเผื่อเขาเดินมาหาแล้วแต่ตื้อดื้อดื้อป้าที่น่ากลัวเมื่อกี้ยังไม่น่ากลัวป้านี่เลยยังจะเดินไปหาหรือเดินไปจีบอยู่ไหมช่วยพี่ด้วยมองคนนั้นช่วยพี่ด้วยทำไมเลือกมองตรงนั้นสรุปคือว่าแต่พี่แนนสู้ชีวิตอยู่นะเดี๋ยวรอทำแล้วอีกสักหนึ่งแล้วกันแนนเลือกแนนเลือกนั่นอยากได้อันนี้ POV เมื่ออยากให้แฟนร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนหนูขอเดาว่าณที่แห่งนี้ไม่แดงก็ฟริ้งอยู่เนียนๆอยู่แอบๆพวกพี่แอบๆอาจจะเห็นหนูร้องมาเยอะแล้วหนูว่าต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้อีกคนนึงร้องบ้างดีกว่าเออก็อยากให้แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างได้ตกลงกันก่อนเออให้ตกลงกันเองอยากให้แบบแฟนคลับมันจะเห็นพี่ฟ้าร้องเพลงจนเบื่อแล้วอ๋อไม่แบบแต่ว่า POV อ่ะสถานการณ์คือเมื่ออยากให้แฟนร้องเพลงให้ฟังไงก็คืออาจจะไม่ต้องร้องก็ได้แต่อีกคนนึงอ่ะต้องอ้อนให้ที่สุดจนเขาดอมตกลงยอมเขาเซย์เยสว่าจะร้องฮ่าๆนี่คืออะไรฮ่าๆจะอ้อนหรือจะโดนอ้อนแบ่งชุบดีฟ้าเป่าหญิงชุบใครแพ้โดนอ้อนใครแพ้โดนอ้อนชอบที่ชอบชาลอตที่ดูงงตลอดเอายิงฉุบแพ้โดนอ้อนเอาอีกรอบหนึ่งสองฉุบอะไรอ่ะเสมอกันตลอดเลยอ่ะเอายิงฉุบแพ้โดนอ้อนแรงมากนะแรงเหมือนเดิมอิงฟ้าก็นั่งเฉยๆให้ชาลอตอ้อนอันนี้คือก่อนนอนอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังโอ้ยเขียนต้องแบบก่อนด้วยนะพี่ฟ้าร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมร้องให้ฟังหน่อยพี่เหนื่อยมากนะเดี๋ยวก่อนพี่เหนื่อยมากสักท่อนนึงมันเหนื่อยก็นิดเดียวเองมันเหนื่อยอ่ะแหมที่ร้องให้คนอื่นฟังร้องได้ร้องให้เราฟังร้องไม่ได้หรอร้องให้คนอื่นฟังไงเราไม่ใช่คนอื่นไงเอ้ยบ้าแล้วข้างนอกกินอะไรบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วพวกเราต้องเก็บอาการให้ได้นะพวกเราอ่ะนี่ทำไมคือเขาแผ่วๆจริงนะจริงแดดดี้อ่ะแดดดี้ว่าอะไรขนาดนั้นนะลูกฉันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่แกฉันทำงานกับน้องเขาทั้งวันอ่ะไม่มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นกับฉันนะไม่มีแกอายุเท่าไหร่แล้วแน่นเท่ากันแหละใช่อ้าวตอนนี้ก็คือคอมเมนต์ลั่นมากตายแล้วขีดแล้วจะ
ธอคนนี้ที่มีค่ามากมายอิงฟ้ากับชาร์ลอตต์จับมือกันนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ให้ฟังไม่รู้ว่าน้องอิงฟ้าจะจำได้ไหมให้จับมือเหรอคะตัวเองคุณเฟอร์จะร้องแต่ว่าให้สองคนจับมือกันอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงสามัคคีชุมนุมเหรอคะตัวเรานั่นนั่นจับมือละสัตว์ด้วยได้ไหมโทษค่ะโอเคโอเคเฟอร์พี่จะไม่แซวแล้วโทษทีต่อได้เลยขอให้น้องอิงฟ้าจับมือน้องชาร์ลอตต์แบบอบอุ่นอบอุ่นนะคะนี่อบอุ่นที่สุดแล้วเนี่ยอุ่นกว่านี้ไม่ได้อุ้ยโอเคพร้อมนะคะค่ะอย่าปล่อยมือกันเด้อเมื่อเจอปัญหาเข้ามารังแกคลิปที่ดังใน TikTok มากๆเลยค่ะที่อิงฟ้าถามว่าลองไหมล่ะอะไรอย่างงี้เราก็จะได้ยินอิงฟ้าพูดว่าลองไหมล่ะแล้วเราอยากให้ชาร์ลอตต์อ่ะตอบกลับไปว่ายังไงบ้างโตน่าจะหนูเลยจริงๆก็น่าลองอยู่จริงๆก็น่าลองอยู่แต่จริงชาร์ลอตต์เคยตอบกลับไหมไม่ตอบหนูเขินตอนนั้นกินทิชชู่อยู่ค่ะกินทิชชู่ประเด็นคือน้องอะคือมาแล้วเหรอโอ้ยฉันต้องหาคือก่อนนะแป๊บนึงนะโอ้ยสวยจังเลยเขาค่ะก็เป็นตัวแทนจากกองทัพอิงฟ้านะคะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะคะยิปกอไก่ค่ะกอไก่อ๋อยิปกอไก่นี่ไงนี่ไงคนเขียนชื่อแกงฉันอีกแล้วนะเออวางระเบิดอีกแล้วนะจำได้เพราะว่าเขาสวยมากคนชื่อกิปเนี่ยจริงป่ะนี่โอ้นี่เขาจำเราได้ด้วยนะคุณกิปกองทัพใช่ค่ะเอาโอเคพูดอะไรถึงกันละกันหน่อยค่ะเวไหนก็ได้แต่ชาร์ลอตต์หนึ่งก็ได้ก็สู้ๆกับทุกๆเรื่องที่เข้ามานะคะแล้วก็หนูเชื่อว่าโอกาสดีๆยังรอพี่ฟ้าอยู่แบบข้างหน้าเสมอเลยก็จะมีหนูแบบอยู่ข้างๆแล้วก็อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพเยอะๆนะกินข้าวเยอะๆพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ใช้ชีวิตให้แบบมีความสุขไม่ต้องคิดมากอย่างนี้ถ้ามีอะไรก็ระบายออกมาได้เลยหนูก็พร้อมที่จะแบบรับฟังพร้อมเป็นน้องที่พยายามจะน่ารักอีกคนนึงพี่ฟ้าพยายามจะน่ารักทุกครั้งที่แบบทุกครั้งที่กลัวหรือทุกครั้งที่แบบว่าอะไรนี้ก็คืออยากทำให้ยิ้มได้ชอบเห็นพี่ฟ้ายิ้มพี่ฟ้ายิ้มแล้วน่ารักอีกอย่างคือรอยยิ้มพี่ฟ้าเป็นกำลังใจให้แบบอีกคนอีกเป็นล้านๆคนเลยก็ยิ้มให้ทุกคนแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้ตัวเองด้วยค่ะค่ะจริงจริงพี่ฟ้าจริงๆเขาก็เป็นเด็กที่เก่งอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้เขาแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สวยงามก็อยากให้น้องแบบมีคนรักเยอะๆมีคนอบกอดเขาเยอะๆเช่นเดียวกันก็อยากจะให้เติบโตไปด้วยกันแบบนี้นะคะไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามก็อย่างหวังดีแล้วก็เป็นพี่สาวคนนึงที่ก็มีแต่ความหวังดีให้กับน้องตลอดไปค่ะโอ้มันเป็นมิตรภาพที่ดีมากเลยนะจริงๆเนี่ยทุกคนมันไม่จำเป็นต้องแบบใช่นะคะก็มีบ้างแต่ว่าเจออย่างนี้ก็หายเหนื่อยเช้ากลับบ้านลูกในอนาคตมันคุณได้แค่นี้เหรอไม่อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะใครเออเล่น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 เล
็โสดแหมนี่ก็โสดเราก็โสดใช่มั้ยก็โสดเป็นเพื่อนกันไงเวลามันก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวไม่อยู่1เดือนจะคิดถึงกันไหม